This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้กับผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับเรื่องของหนี้สาธารณะของประเทศไทยกันให้มากขึ้นนะครับเรื่องนี้เป็นข่าวกันมาโดยตลอดเลยนะครับเพราะบ้านเราเองก็จะดูว่าปัจจุบันนี้เนี่ยหนี้สาธารณะของเราพูดง่ายเงินที่ภาครัฐบาลของเราแต่ว่าภาครัฐบาลมีหลายส่วนนะครับไปกู้มานี้เนี่ยตกลงแล้วเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ต่อขนาดเศรษฐกิจหรือพูดง่ายเป็นสัดส่วนกินกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP บ้านเราถ้าใครจำกันได้ช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 นั้นนะช่วงนั้นเริ่มต้นกฎหมายบอกว่าเราไม่ควรจะมีหนี้สาธารณะเกิน 60% ของขนาดเศรษฐกิจต่อมามีการขยับเพดานขึ้นกลายเป็นไม่เกิน 70% ด้วยกันและล่าสุดตอนนี้นะครับจากการที่รัฐบาลเองนะครับจะมีการเดินหน้าโครงการเรือธงก็คือโครงการDigital Walletก็มีความหมายว่าเราอาจจะจำเป็นต้องมีการกู้เงินอีกหรือไม่อย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยจึงนำมาสู่คำถามที่ว่าถ้าเราลองเอ็กซเรย์เข้าไปว่าโครงสร้างหนี้สาธารณะของบ้านเราตกลงเรากู้มาจากไหนกู้มาจากใครสัดส่วนเป็นอย่างไรเทียบกับประเทศอื่นเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้จะได้มาทำความเข้าใจกันด้วยนะครับแต่เบื้องต้นเลยเวลาที่เราดูครับสัดส่วนหนี้สาธารณะของประเทศไทยต่อขนาดเศรษฐกิจบ้านเราขนาดเศรษฐกิจบ้านเราจะอยู่ที่ประมาณ17 ล้านล้านบาทไทยนะครับก็ประมาณสัก500,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐว่าเทียบเป็นเงินไทยจะดีกว่าจะพบนะครับว่าสัดส่วนของหนี้สาธารณะต่อขนาดเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 62% กว่าๆด้วยกันทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปมองนะครับสัดส่วนของหนี้สาธารณะของประเทศอื่นๆจะพบว่าประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูงแล้วบ้านเขาก็มีสัดส่วนของหนี้สาธารณะสูงกว่าบ้านเราเสียด้วยซ้ำถ้าเราดูของญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาจีนจะพบว่าเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลก3ประเทศนี้เขามีสัดส่วนหนี้สาธารณะนั้นเนี่ยเกินกว่า 100% พูดง่ายเยอะกว่าเรามากๆคำถามก็คือว่านี่คืออะไรหรือแม้กระทั่งประเทศที่เขารวยแล้วเขาก็ยังต้องกู้เงินแบบนั้นหรือขออนุญาตมองย้อนกลับไปในอดีตนะครับว่าเริ่มต้นหนี้สาธารณะเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ฟองสบู่แตกครั้งใหญ่ที่สุดของโลกก็คือวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี1929ครับในช่วงเวลานั้นเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยซึ่งใหญ่ที่สุดในโลกฟุบลงไปในช่วงเวลานั้นครับคนที่เข้ามาก้าวมาเป็นประธานาธิบดีและจะต้องแก้ไขปัญหานี้ก็คือแฟรงค์เดลาโนรูสเวลต์นะครับก็มองทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังที่มีชื่อว่าจอห์นเมนาร์ดเคนส์คนนี้เป็นคนอังกฤษนะครับที่บอกว่าให้รัฐบาลเนี่ยเป็นคนไปกู้เงินจากภาคเอกชนจากส่วนต่างๆเข้ามาจากนั้นเอาเงินพวกนี้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศฟังแล้วก็แปลกดีนะครับแต่มันเป็นแบบนี้ครับถ้ากู้มาดอกเบี้ยเป็นเท่าไหร่เกิดว่าสามารถนำมาทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้เป็นสัดส่วนที่มากกว่าอัตราดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่ายเช่นกู้มา 2% ทำให้เศรษฐกิจโตได้ 4% เฮ้ยแบบนี้มันกำไรก็เลยกลายเป็นต้นแบบของสิ่งที่เขาเรียกกันว่า Keynesian Economy ซึ่งใจความส่วนหนึ่งก็คือว่าการที่รัฐบาลกู้เงินออกมาต้นทุนการเงินถ้าต้นทุนการเงินไม่สูงนักกู้มาแล้วเอาไปบริหารจัดการจนกระทั่งประเทศนั้นมีเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กู้ยืมมาก็ถือได้ว่าคุ้มค่าอันนี้เขาเรียกกันว่า Keynesian Economy และเรียกแบบนี้ที่รัฐบาลเนี่ยจำเป็นต้องมีการกู้เงินมาว่างบประมาณแบบขาดดุลหรือว่า Budget Deficit อ่ะทีนี้ถามว่าหนี้สาธารณะปัจจุบันของบ้านเรานะครับณเดือนมกราคมของปี67หนี้สาธารณะตกประมาณสัก 11.19 ล้านล้านบาทมีความหมายเป็นสัดส่วนประมาณ 62.23% ของขนาดเศรษฐกิจคำว่าหนี้สาธารณะหนี้รัฐบาลอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่แค่นั้นนะครับแบ่งเป็นแบบนี้อย่างที่1นะครับหนี้สาธารณะที่รัฐบาลกู้มาโดยตรงอันนี้ 9.83 ล้านล้านบาทก็ประมาณสัก 82.33% รัฐวิสาหกิจล่ะครับเอแล้วเขารวมเข้าไปหรือเปล่ารวมหนี้รัฐวิสาหกิจเข้าไปด้วยนะครับในก้อนของคำว่าหนี้สาธารณะหนี้ของรัฐวิสาหกิจอยู่ที่1ล้านล้านบาทโดยประมาณเป็น 9.61% นอกจากนี้ครับหนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินพูดง่ายรัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกันนะครับอันนี้โดยประมาณ 1.78% ถัดมาครับหนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่เราเรียกกันว่า FIDF ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2528แล้วมาใช้เยอะๆจริงๆเนี่ยนะครับก็คือช่วงหลังวิกฤตต้มยำกุ้ง2540ตรงนี้ประมาณ 5.55% คิดเป็นเงินประมาณสัก600,000 กว่าล้านบาทด้วยกัน
นอกจากนี้ครับยังมีหนี้ในหน่วยงานของรัฐอันนี้นะครับประมาณสัก 81,000 กว่าล้านบาทเป็นประมาณ 0.73% นี่คือไส้ไหนครับของหนี้สาธารณะของประเทศไทยที่เราจะได้เข้าใจกันมากขึ้นด้วยแต่ว่าอีกส่วนนะครับคำว่าหนี้ก็แสดงว่าเราไปกู้จากคนที่เขาเป็นเจ้าหนี้คือคนที่มีเงินมากกว่านะครับเราก็คิดว่าเราไปกู้ประเทศไหนเข้ามาน่าสนใจมากครับหนี้สาธารณะของประเทศไทยที่อยู่ที่ประมาณ11ล้านล้านบาทนี้พบว่ามีเพียงแค่1.2% กว่าๆเท่านั้นที่เป็นการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเฮ้ยแสดงว่าเรากู้กันเองภายในประเทศหรือถูกต้องล่ะครับประมาณ 98% กว่าๆเป็นหนี้ที่เรากู้กันภายในประเทศแล้วถามว่าแล้วใครล่ะเป็นคนที่มาให้กู้แบบนั้นส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะเป็นนักลงทุนนะครับแล้วก็บรรดาสถาบันการเงินขนาดใหญ่บริษัทขนาดใหญ่ถามว่าคำว่ากู้นี้ไม่ได้เดินไปที่แบงก์แล้วไปกู้กันแบบนั้นนะฮะแต่ว่าเป็นการขายพันธบัตรเช่นพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็ตราสารหนี้ในรูปแบบต่างๆด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราจะได้พอทราบว่าหนี้นะครับของประเทศไทยนี้เนี่ยคือเราเป็นการกู้ยืมเงินของรัฐบาลและภาคส่วนต่างๆเนี่ยภายในประเทศนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับกรอบวินัยการเงินการคลังของไทยนะครับได้มีการระบุเอาไว้พูดถึงสัดส่วนของหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะต้องไม่เกิน 10% ของหนี้สาธารณะทั้งหมดถามว่าทำไมจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแบบนั้นคำตอบง่ายมากถ้าใครก็ตามนะครับมองย้อนกลับไปช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งในช่วงนั้นจำได้ไหมครับประเทศไทยเองเนี่ยจำเป็นต้องมีการกู้ยืมเงินค่อนข้างเยอะเพราะเราอยากจะพัฒนาเศรษฐกิจไปข้างหน้าเราก็กู้ยืมเงินจากต่างประเทศมาผลคือรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไปมหาศาลทีเดียวท่านกู้มา1ล้านบาทนะครับเป็นเงิน US ดอลลาร์ปรากฏว่าเงินบาทอ่อนค่าไป 20% ก็มีความว่าหนี้สกุลเงินบาทท่านก็งอกขึ้นมา 20% ดังนั้นหลังจากนั้นครับเราเรียนรู้บทเรียนแล้วเราก็มาแก้ไขแล้วก็มีการออกนะครับเรื่องของกรอบวินัยการเงินการคลังของไทยว่าด้วยส่วนของหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่จะต้องไม่เกิน 10% ของหนี้สาธารณะทั้งหมดนะครับสำหรับตัวภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต้องไม่เกิน 5% ของรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการพูดง่ายๆเพื่อย้ำให้มั่นใจนะครับว่าเราจะไม่พึ่งพิงต่างประเทศและที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องไปอิงอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะมีความผันผวนและส่งผลในเชิงลบให้กับเศรษฐกิจไทยด้วยทีนี้ครับณมกราคมปี67หนี้สาธารณะของบ้านเราที่เป็นหนี้ต่างประเทศที่บอกว่า 1.21% นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 111,000 กว่าล้านบาทส่วนหนี้ในประเทศที่เป็นก้อนใหญ่มากๆเลย 98.78% นั้นน่ะก็อยู่ที่ประมาณ 9.2 ล้านล้านบาทนี่แหละครับเรามาดูกันบ้างครับถึงแม้ว่าหนี้ที่เรากู้มาจากต่างประเทศจะมีสัดส่วนน้อย 1.21% แต่ทีนี้น่าสนใจครับว่าแล้วเราไปกู้มาจากไหนต้องบอกก่อนนะครับว่าแหล่งเงินกู้ที่จะพูดถึงต่อไปนี้คือแหล่งเงินกู้ที่ประเทศไทยเรายังมีหนี้คงค้างหนี้ที่เคยกู้มาและใช้จบไปแล้วอันนั้นเราไม่นับนะครับตอนนี้เวลาที่เรากู้หนี้มานะครับจะกู้ยืมมาในสกุลเงิน3สกุลหลักครับอันได้แก่เงินเยนญี่ปุ่นสัดส่วนเยอะที่สุดเลยอันดับที่2เงินดอลลาร์สหรัฐและอันดับที่3ครับดอลลาร์แคนาดายังมีสกุลเงินอื่นๆอีกเล็กน้อยแต่ในฐานข้อมูลของผู้ที่เป็นเจ้าภาพเรื่องหนี้สาธารณะของภาครัฐคือสบน.สำนักบริหารหนี้สาธารณะจะมีการระบุเอาไว้นะครับก็คือใช้สกุลเงินที่เป็นกลางที่สุดในโลกก็คือหนี้เงินดอลลาร์สหรัฐนะครับถามว่าแล้วเวลาที่เราไปกู้หนี้จากต่างประเทศเนี่ยเรากู้มาจากไหนกันบ้างหนึ่งเลยครับสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับธนาคารโลกอันนี้รัฐบาลกู้โดยตรงเลยธนาคารพัฒนาเอเชียหรือว่า Asian Development Bank หรือว่า ADB อันนี้รัฐบาลกู้โดยตรงเหมือนกัน3ครับมีการกู้แบบที่เป็นรัฐบาลต่างประเทศอันนี้ก็มีเหมือนกันนอกจากนี้ก็จะมีองค์กรระหว่างประเทศนะครับเช่นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเช่น Japan International Cooperation Agency หรือว่าไจก้าเราทุกคนอาจจะคุ้นเคยกันดีอันนี้รัฐก็กู้โดยตรงแล้วก็ยังมีหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินด้วยอีกส่วนนึงเลยครับกู้จากสิ่งที่เขาเรียกกันว่า KFW สถาบันเครดิตเพื่อการบูรณะและพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพูดง่ายว่าเยอรมันนั่นแหละครับ KFW Credit Anstalt für Wiederaufbau เป็นสถาบันการเงินที่เขาให้กู้เหมือนกันเป็นหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่มิใช่สถาบันการเงินแต่รัฐบาลค้ำประกันยังมีจากแหล่งอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ยังมีจากตลาดเงินทุนต่างประเทศด้วยนะครับแต่ว่าหนี้ส่วนนี้อย่างที่บอกมีแค่ 1.21% เพราะเราเรียนรู้จากช่วงต้มยำกุ้งไปแล้วว่าเราไม่ควรที่จะก่อหนี้ด้วยการไปกู้ยืมจากต่างประเทศเพราะว่าเสี่ยงกับอัตราแลกเปลี่ยนทีนี้มาดูก้อนใหญ่กันบ้าง
98% เกือบ 99% เป็นหนี้ที่เรากู้กันภายในประเทศไอ้บางคนถามว่ากู้กับเราเหรอนะครับลองไปดูกันบ้างว่าแล้วเขาเวลาเขากู้เขากู้ด้วยวิธีการอะไรนะครับทีนี้ต้องบอกแบบนี้ว่าบางครั้งเราจะเรียกว่าแหล่งเงินกู้แต่ปัจจุบันอาจจะมีศัพท์อีกคำหนึ่งก็คือว่าเครื่องมือการกู้คำว่าเครื่องมือการกู้ก็คือวิธีการในการที่จะกู้เงินเข้ามาเช่นออกเป็นพันธบัตรไหมออกเป็นตราสารหนี้ไหมรูปแบบต่างๆแต่ว่า2คำนี้โดยพื้นฐานแล้วก็คือเป็นการบอกว่ารัฐบาลเนี่ยไปกู้เขามาแต่บางครั้งการที่จะบอกว่าแหล่งมาจากไหนอาจจะไม่ง่ายก็จึงใช้คำว่าเครื่องมือการกู้แทนที่นะครับคำว่าเครื่องมือการกู้หลายคนชินนะฮะมีอะไรกันบ้างตราสารหนี้นะครับการกู้เบิกเงินเกินบัญชีสัญญากู้ยืมเงินแบบนี้ก็มีนะครับโดยที่ข้อมูลแบบนี้สบน.ให้ข้อมูลว่าใช้ตราสารหนี้ประเภทพันธบัตรเป็นส่วนมากพันธบัตรเราคงได้ยินคำนี้พันธบัตรรัฐบาลมีรัฐบาลเป็นประกันคำว่าพันธบัตรก็มีความหมายว่ารัฐบาลเนี่ยเขากำลังกู้เงินจากคนที่ไปซื้อพันธบัตรโดยการสัญญาว่าเดี๋ยวจะมีการจ่ายดอกเบี้ยให้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดในมิติของนักลงทุนเรียกว่าฟิกซ์อินคัมก็คือคุณลงทุนไปแล้วคุณไม่ต้องลุ้นถ้าเกิดว่ามีรัฐบาลเป็นประกันเครดิตเรตติ้งของประเทศดีเช่น BBB+ แบบนี้เป็นต้นคุณก็จะได้ดอกเบี้ยตามที่ได้มีการสัญญิงสัญญากันเอาไว้ไม่ต้องเสี่ยงก็เลยกลายเป็นรูปแบบของการที่นักลงทุนเนี่ยเขาไปซื้อพันธบัตรก็มีความหมายว่าเขาเป็นเจ้าหนี้ของรัฐบาลทีนี้ครับถามว่ามีกี่แบบ1ครับตราสารหนี้รัฐบาลอันนี้ออกโดยสบน.สำนักบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังตัวเงินคลัง Treasury Bills ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ Debt Restructuring Bills พันธบัตรรัฐบาลอันนี้ได้ยินกันทั่วไปเลย Government Bonds ต่อมาพันธบัตรออมทรัพย์ Government Saving Bonds นอกจากนี้รัฐวิสาหกิจเองก็สามารถที่จะไปกู้เงินจากบุคคลภายนอกได้แล้วก็ออกมาเป็นพันธบัตรของรัฐวิสาหกิจที่เราได้ยินกันครับเช่นพันธบัตรของการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท.พันธบัตรของกฟน.ก็คือการไฟฟ้านครหลวงพันธบัตรของขสมก.แบบนี้เป็นต้นนอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็มีพันธบัตรของเขาก็แบ่งออกไปหลายประเทศและยังมีพันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูนะครับพัฒนาระบบสถาบันทางการเงินก็คือ FIDF แบบนี้เป็นต้นอย่างที่บอกครับว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นกลไกในการที่รัฐบาลนั้นสามารถที่จะกู้เงินเข้ามานะครับโดยรวมแล้วเราเรียกกันนะครับว่าตราสารหนี้ฟังง่ายๆนะครับในเรื่องของการได้มาซึ่งเงินเพื่อที่จะเอาไปบริหารต่อนี้เนี่ยหลักๆก็จะมีอยู่2อย่างนะครับก็คือตราสารทุนอันนี้ก็เป็นรูปแบบของหุ้นซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะฮะอันนี้เขาเรียกเป็นการระดมทุนอีกส่วนหนึ่งก็คือตราสารหนี้ก็คือเป็นการกู้ยืมเงินมาแล้วก็มีตัวตราสารเช่นพันธบัตรรัฐบาลแบบนี้เป็นต้นเป็นตัวบอกว่าฝ่ายหนึ่งกู้เงินจากอีกฝ่ายหนึ่งด้วยการสัญญาว่าจะได้รับดอกเบี้ยนั้นเป็นผลเท่าไหร่ด้วยนะครับนั่นก็คือหลักๆเลยนะครับทีนี้ถามว่าแล้วตามข้อมูลยอดคงค้างตราสารหนี้ภาครัฐในประเทศไทยอันนี้เผยแพร่โดยธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่ากลุ่มผู้ถือตราสารหนี้หลักๆพูดง่ายคนที่เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ให้กับภาครัฐนั้นมีใครบ้างเช่นธนาคารพาณิชย์ Construction Saving Funds ก็ประกอบด้วยอะไรบ้างครับกองทุนยักษ์ที่มีในบ้านเราเช่นกบข.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำนักงานประกันสังคมบริษัทประกันสถาบันการเงินอื่นๆธปท.กองทุนรวมคืออะไรบางคนจะได้ยินแล้วงงนะง่ายๆเลยครับเช่นกองทุนเช่นกบข.จะมีการกระจายการลงทุนของเงินที่ได้มาหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปซื้อโปรดักต์ทางการลงทุนหลากหลายประเภทที่ให้ผลตอบแทนดังนั้นแหละครับบรรดากองทุนที่มีขนาดใหญ่ๆเช่นกบข.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับ Provident Fund แบบนี้เป็นต้นก็จะเป็นผู้ที่จะเข้าไปแล้วก็ซื้อพันธบัตรหรือว่าตราสารหนี้ของภาครัฐเพราะมันเป็น Fixed Income กล่าวคือท่านไม่ต้องลุ้นครับผลตอบแทนก็จะได้ตามอัตราที่เขาได้มีการระบุกันเอาไว้นอกจากนี้บรรดาบริษัทประกันพอเขาได้เบี้ยจากเราปั๊บขาหนึ่งเขาอาจจะมีการจ่ายเคลมถูกไหมครับแต่ขาหนึ่งเขาต้องเอาเงินที่ได้มาในการบริหารจัดการบางเอาไปซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือซื้อพันธบัตรรัฐบาลและบรรดาตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐแบบนี้เป็นต้นอย่างที่บอกครับจากการที่บางทีเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าตกลงแล้วแหล่งเงินกู้เนี่ยใครถือพันธบัตรเท่าไรบริษัทไหนถือเท่าไรดังนั้นเขาก็เลยเรียกรวมๆว่าเครื่องมือการกู้แทนที่จะบอกว่าแหล่งเงินกู้นั้นมาจากไหนและนี่แหละครับก็เป็นการทำความเข้าใจนะครับซึ่งบางคนอาจจะบอกซับซ้อนแต่เราก็พยายามทำให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจได้ง่ายที่สุดว่าคำว่าหนี้สาธารณะแปลว่าอะไรและไส้ในของหนี้สาธารณะในประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับและถ้าเกิดท่านมีความสนใจนะครับในเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจอีกมากมายและหลากหลายท่านสามารถติดตามเรื่องราวเหล่านี้เพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ
ายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice